ลุ้นกันครับจะเป็นสายพันธุ์อะไร1 2 3แดแดแดมโอ้โหถือว่าเป็นเรื่องงานทำดีเฮ้ยจิ้มผิดจิ้มผิดลูกต้องข้างหลังเมื่อกี้มันจิ้มตรงแถวข้างหน้าแม่งมึน เอาใหม่ลูกได้อยู่ตามไปจี้ไปประกบไปเลยยังไงผมว่าน่าจะโอเคครับผมคิดว่าเขาน่าจะไล่เป็นน่าจะเก็บลูกได้แหละโอเคอุ้ยตัวเมียกินไปแล้วครับตัวเมียกินไปแล้วเห็นปะอุ้ยตัวผู้กินเอาแล้วตัวผู้กินแล้วครับตัวเมียก็กินโอ้โหแข็งแรงครับอย่างนี้ชื่นใจนี่ครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมเพิ่งสั่งน้องปลาหานุยุงมาใหม่ครับผมนี่ครับแต่ผมยังไม่บอกนะว่าเป็นสายพันธุ์อะไรครับแต่ก่อนอื่นเราจะมาอันบ็อกน้องก่อนครับผมเพราะน้องเพิ่งมาส่งเองเดี๋ยวมันจะมืดซะก่อนตอนนี้เป็นเวลา4โมงกว่าแล้วครับสายประกวดเหมือนเดิมถ้าเกิดเกล็ดไม่สวยผมไม่เอาลงตู้แน่นอนอย่างที่รู้กันนะครับมาไม่ต้องพูดเยอะครับแกะก่อนดีกว่าเพราะว่าเราจะได้รีบเอาน้องไปแช่จะได้ถ่ายสวยๆครับไม่งั้นเดี๋ยวมันมืดมาครับมาลุ้นกันครับจะเป็นสายพันธุ์อะไร1 2 3แดแดแดมนี่ครับมองเห็นไหมว่าเป็นสายพันธุ์อะไรอ่ะผมเฉลยแล้วกันจะเป็นสายพันธุ์อัลไบโนบูเทลนั่นเองครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวผู้ตัวนี้เป็นตัวผู้ครับนี่ตัวผู้นี่โอเคต่อไปก็น่าจะเป็นตัวเมียครับขอดูก่อนโอ้ใช่ครับตัวเมียตัวนี้นี่ครับอันนี้จะเป็นตัวเมียเดี๋ยวผมขอส่องน้องหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างก็ดูตอนนี้ก็ยังโอเคอยู่นะครับน้องก็หน้าตาโอเคนี่ครับหน้าตาดีอยู่ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงเหมือนกันแต่ว่าที่ผมซื้อมาเซตนี้จะเป็นน้องอายุประมาณ2เดือนครับ2เดือนกว่าๆเพื่อให้เหมาะแก่การทำพันธุ์ครับผมแล้วก็ตอนนี้คือพี่ๆที่ผมรู้จักกับที่เขาไปสายประกวดครับคือเขาไม่ค่อยนิยมเอามาประกวดแล้วเพราะว่าถ้าเกิดเกณฑ์ประกวดมันจะเป็นแบบหลัก800 1,000 1,200 1,500ที่ผมเคยซื้อสมัยก่อนคือคนที่แบบจะซื้อราคาสูงแบบนั้นน่ะมันน้อยเว้ยพี่เขาเลยแบบค่อนข้างเปลี่ยนสายกันเยอะมากแล้วก็คือบางคนก็เลิกเลี้ยงไปอย่างพี่คนนี้ที่ผมได้มาครับคือเขาก็ไม่เชิงว่าเลิกหรอกแต่ว่าตอนนี้เขาเน้นส่งออกก็คือจะส่งปลาแบบ 2.5 เดือน2เดือน3เดือนเนี่ยส่งออกหมดเลยครับคือเน้นส่งออกก็คือไม่ค่อยมีปลาแบบที่ทำแบบไว้แบบ 4-5 เดือนที่แบบขายตัวเป็นพันอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีแล้วแล้วก็เขาจะเน้นเลี้ยงแบบปริมาณแล้วก็คือแบบอาจจะแบบไม่ได้ใหญ่โตเหมือนสมัยก่อนแต่ว่ายังคงเป็นสายเดิมครับเป็นสายแชมป์เหมือนเดิมอัลไบโนบูเทลชุดนี้ครับแต่ว่าแค่อาจจะแบบอาหารไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเน้นส่งออกแล้วก็แบบไม่ต้องขุนแบบสายประกวดใช่ไหมล่ะเพราะว่ามันก็เน้นจำนวนประมาณนั้นครับก็คู่นี้ครับผมไม่บอกนะว่าได้มาราคาเท่าไหร่นี่ครับแต่ว่าก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันแต่ไม่ได้สูงเท่าเดิมแล้วไม่ได้ถึงขนาดแบบว่าคู่ละ1,500-1,100อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็ราคาสูงอยู่ครับนี่โอเคคือตอนนี้ผมยังบอกไม่ได้ว่าน้องเขาเป็นยังไงบ้างสภาพสวยไหมอะไรยังไงแต่ที่ผมเห็นในคลิปอ่ะคือมันค่อนข้างสวยเลยแต่ว่าตัวมันอาจจะเล็กหน่อยเพราะว่าอายุน้อยแล้วก็อาจจะแบบไม่ได้อัดอาหารมาเต็มที่ครับเพราะว่าอย่างที่บอกไม่ได้แบบเน้นเอาไปประกวดแล้วไม่ได้เน้นแบบขายแบบราคาสูงมากก็คืออาจจะเป็นไซส์นี้เดี๋ยวผมลองเอาน้องไปลงตู้ก่อนครับจะได้ปรับสภาพแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องสวยแค่ไหนเซตใหม่ของผมครับนี่ก็เดี๋ยวผมจะให้น้องอยู่ตู้ซ้ายมือแล้วครับตัวนี้นี่ครับเอาลงไปแช่เลยปึ๊บแบบนี้เลยครับนี่ปิดไฟเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะแช่ประมาณสัก45นาทีแล้วกันเพื่อที่ให้น้องแบบปรับสภาพง่ายๆครับ30นาทีอาจจะแบบอาจจะเร็วไปนิดนึงเอาสัก45แล้วกันเซฟๆครับก็เดี๋ยวไว้เรามาเจอกันหลังจาก45นาทีแล้วนะครับเราจะมาดูน้องปลากันเต็มว่าเมื่อลงไปในตู้แล้วเนี่ยด้านหลังเป็นสีฟ้าด้วยจะสวยแค่ไหนครับนี่ตู้พร้อมกองฟองน้ำพร้อมครับจัดเต็มไปเลยตอนนี้ครบเป็นเวลา45นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการปล่อยน้องปลากันเลย Let's go เอาน้องลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับไซส์ของน้องเนี่ยก็จะค่อนข้างตัวเล็กตัวบางหน่อยครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปคือเดี๋ยวนี้เขาแบบไม่ได้ฮิตแบบว่าขายแบบราคาเป็นพันแล้วตัวนี้ก็ราคาย่อมยาวถูกลงมาหน่อยครับแต่ก็ยังแพงอยู่นะอันนี้ก็ยังหลักแบบเกิน500อ่ะเอางี้ดีกว่าตัวนี้คือเกิน500ครับแต่ผมไม่บอกว่าเท่าไหร่นะแล้วก็เหตุผลที่ผมเอาแบบน้องอายุน้อยๆแบบนี้มาเพราะว่าเราจะได้เก็บลูกได้ง่ายครับแล้วก็เจ้าตัวผู้ตัวนี้ไม่เคยเจอตัวเมียมาก่อนครับเพราะว่าเลี้ยงแยกครับอันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เจอตัวเมียครับน้องเขาตามติดเลยตามติดแต่ว่ายังไม่ไล่นะอาจจะยังไล่ไม่เป็นหรือเปล่าแต่ตามติดเลยครับเพราะว่าซื้อมาอย่างเงี้ยก็มีความเสี่ยงครับถ้าเกิดเราเจอตัวผู้ที่แบบไม่ไล่จบเลยนะก็ต้องซื้อเพิ่มแล้วนี่ผมซื้อมาแค่คู่เดียวด้วยปกติจะซื้อแบบผู้2เมีย1เพื่อกันเหนียวแต่นี้คือช่วงนี้ช็อตครับก็เอาเท่านี้ไปก่อนนี่ตัวผู้ตามติดเลยครับ
ไม่รู้ว่าจะไล่ไหมก็รอดูอยู่ครับยังไม่จิ้มเข้าไปเท่าไหร่นี่โอ้โหตาตามติดเลยนะครับแล้วก็วันแรกเนี่ยอย่างที่ทุกคนรู้ๆกันได้น้องมายังไม่ต้องให้อาหารนะครับก็คือปล่อยเขาไว้แบบนี้ก่อนให้เขาแบบปรับตัวก่อนสภาพนี้ผมคิดว่าน้องน่าจะปรับตัวได้แล้วครับนี่เพราะว่าว่ายชิวๆเลยถ้าเกิดปลาที่แบบมันช็อกน้ำมันน็อกน้ำอ่ะมันจะขึ้นมาอยู่บนขอบตู้แบบนี้ครับมันขึ้นมาลอยๆแต่ว่าอันนี้ไม่เป็นนี่ครับสำหรับใครที่เพิ่งซื้อปลานะก็แช่ไว้30นาทีถึง1ชั่วโมงครับประมาณนี้แต่อันนี้ของผมแช่ไว้45นาทีก็กลางๆครับถือว่าโอเคแล้วแหละแล้วเกลือก็ทำการใส่ลงไปเรียบร้อยแล้วครับตั้งแต่ผมเซตตู้นะอันนี้ก็เลยไม่ต้องใส่เกลือแล้วนี่ครับโอ้โหสวยนะน้องเนี่ยจะตัวบางหน่อยไม่เหมือนเซตก่อนๆที่ผมเคยได้มานะก็นั่นแหละครับมันมีเหตุผลอยู่ก็ตามนั้นแต่ว่าอันเนี้ยยังเป็นสายพันธุ์เดิมนะครับแบบที่ผมบอกไปคือเซตต่อไปที่ได้ลูกมาผมต้องมาขุนเองเว้ยแล้วมันก็จะค่อยๆกลับมาเป็นสภาพแบบเดิมครับอันนี้คืออาจจะแบบไม่ได้สวยแบบโอ้โหเหมือนสมัยก่อนต้องรอเก็บลูกเอาเฮ้ยเริ่มไล่เริ่มจี้ครับไม่รู้ว่าไล่เป็นหรือเปล่าเด้แต่มันจี้ตลอดเวลาเลยครับเฮ้ยถือว่าแจมตัวเมียหนีโอ้โหถือว่าเป็นเรื่องงานทำดีเฮ้ยจิ้มผิดจิ้มผิดลูกต้องข้างหลังเมื่อกี้มันจิ้มตรงแถวข้างหน้าแม่งมึน เอาใหม่ลูกได้อยู่ตามไปจี้ไปประกบไปเลยยังไงผมว่าน่าจะโอเคนะครับผมคิดว่าเขาน่าจะไล่เป็นน่าจะเก็บลูกได้แหละโอเคเที่ยงวันถัดมาแล้วครับเดี๋ยวผมจะทำการลองให้อาหารน้องปลาเขามื้อแรกครับด้วยไรแดงครับอันนี้ผมซื้อเล่นแบบแช่แข็งมานี่ครับเป็นแบบนี้เลยนี่ครับก็แบ่งมาให้นิดหน่อยเพราะว่ามื้อแรกของน้องปลาเนี่ยเขาอาจจะยังไม่รู้ปรับตัวได้หรือยังอาจจะยังกินไม่เยอะผมก็ลองให้เท่านี้ก่อนครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่กินเนี่ยเดี๋ยวน้ำจะเสียไวครับไม่รู้จะกินหรือเปล่านะครับเพราะว่านี่เป็นมื้อแรกของเขาเลยโอ้ลายแดงเป็นตัวแบบนี้ครับนี่กินไหมลูก ให้ก็ไม่ค่อยเยอะนะครับนี่ประมาณนี้อุ้ยตัวเมียกินไปแล้วครับตัวเมียกินไปแล้วเห็นปะอุ้ยตัวผู้กินเอาแล้วตัวผู้กินแล้วครับตัวเมียก็กินโอ้โหแข็งแรงครับอย่างนี้ชื่นใจนี่ครับแล้วก็น้องพวกนี้นะครับที่ผมสังเกตเมื่อคืนนะคือน้องเขาตกใจง่ายมากตัวเมียคือแค่ผมเปิดประตูห้องออกมาน้องเขาสะดุ้งเลยแบบว่ายเป็นจรวดเลยฟึบฟับไปหมดเลยน่าจะขี้ตกใจอยู่ต้องเดี๋ยวต้องเลี้ยงไปสักพักครับให้เขาชินโหกินยับเลยครับโอ้โหตัวเมียกินเก่งมากโอ้โหตัวเมียสัดยับเลยตัวผู้เป็นไงตัวผู้กินไปไม่กี่อันนะครับแล้วก็ว่ายเออแล้ว ว่ายแบบไม่รู้ว่ายทำอะไรอ่ะว่ายมึนๆไปครับดูตัวเมียดีกว่านี่กินดีครับแข็งแรงอันนี้คืออยู่ในขั้นตอนกักโรคก่อนนะครับก็14วันเหมือนเดิมสำหรับผมตัวผู้ไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะกินไปประมาณ 3-4 คำอาจจะอิ่มแล้วแต่ตัวเมียนี่ฟิตมากครับดูดินี่ครับตัวผู้ก็มึนๆหน่อยแต่ก็โอเคครับสำหรับวันที่1ของเรานะครับในการกักโรคก็ถือว่าโอเคเห็นผมส้วมๆแบบนี้ไม่ใช่อะไรครับผมเพิ่งผ่านจากการเป็นโควิดมาเว้ยดูดิหนวดเยอะผมยาวมากยังไม่ตัดเลยแต่ว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะมาลองนี่ให้อาหารน้องปลาเขาด้วยไรแดงแช่แข็งซึ่งผมให้มาทุกวันแหละน้องเขาก็กินดีครับกินจนตัวผู้แม่งแบบอ้วนอ่ะตอนที่ผมได้มาคือท้องมันจะแฟบๆเว้ยอย่างที่บอกคือปลาเด็กแล้วก็เอามาเพื่อสำหรับเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อย่างเดียวเลยคือไม่ได้กะเอามาให้มันใหญ่โตมากค่อยมาขุนใส่ลูกเอาแต่ว่าผมให้อาหารแม่งแบบเยอะไปเว้ยผมกะปริมาณไม่ค่อยถูกแม่งท้องป่องเลยตอนนี้เหนื่อยพูดเยอะเพิ่งหายโควิดโอ้ยแล้วก็ผมได้ทำการดูดขี้ปลาน้องเขาไปแล้วครับครึ่งตู้ตอนนี้เหลือแค่ให้อาหารแล้วก็แบบว่าเติมน้ำเข้าไปนิดหน่อยก็เดี๋ยวลองมาดูน้องปลากันเลยดีกว่าว่ากินดีไหมนี่ให้มานี่ครับไม่เยอะมากเท่าไหร่นี่ครับก็ใช้อันเดิมเลยนะนี่เปิดสวิตช์เอาน้ำไหลแต่ไหลช้าหน่อยเพราะว่าอันนี้ผมใช้ระบบการล้างน้ำเอาเว้ยคือไม่ได้ต่อจากท่อแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่บ้านผมแม่งน้ำไม่ไหลก็เลยต้องใช้อันนี้ในการอาบน้ำแทนโคตรหนาดเลยชีวิตโหดูน้ำแม่งไหลดิไหลแค่เนี้ยโหเมื่อไหร่จะเต็มวะ สุดยอดน้ำปลาก็คือคืนนี่โอ้โหแจ๋วๆตอนนี้ก็กินหมดไปแล้วนะครับไม่เหลืออันนึงอยู่ตรงนั่นวะอยู่ตรงกองเลยผมเลื่อนกองนิดนึงมันแอบไปใต้กองนี่แอบไปใต้กองให้น้องปลาเขาเห็นหน่อยว่ามีอาหารอยู่เนี่ยผมว่ากินประมาณนี้กำลังดีไม่ต้องเยอะมากครับคือผมเน้นให้มันแบบว่าเน้นให้มันไล่ได้อะไม่อยากให้มันกินเยอะเกินกลัวมันไล่ไม่ได้อะนี่ครับโอเคอีกนานแน่ก็สำหรับเจนวันแรกน้องก็ยังโอเคอยู่ทั้งสองตัวนะครับถือว่า
ดีเลยแหละแต่ว่าต้องมาลุ้นกันด้วยต้องเอาใจช่วยผมหน่อยว่าจะเก็บลูกได้ไหมเพราะว่าตอนนี้อยู่ผมมาเท่าไหร่7วันใช่ปะคือถ้าเกิดอยู่ครบ30วันแล้วเนี่ยถ้ามันไม่ท้องเนี่ยสำหรับผมคือจบแล้วคือแสดงว่าตัวผู้มันไล่ไม่ถูกจุด2วันแรกเว้ยแต่ถ้าเกิดมันท้องแสดงว่าตัวผู้ถือว่าไล่ถูกจุดอยู่เพราะว่าวันแรกที่ผมเห็นมันไล่มันก็ยังไล่แบบมะลิงกิงกองมึนๆอยู่นิดนึงอะแต่วันที่2เนี่ยเริ่มไล่ถูกจุดแล้วแต่อาจจะมีบางทีมันโดนนะเราไม่รู้ต้องมาลุ้นกันครับก็หวังว่าผมจะเก็บลูกได้แล้วกันแล้วเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีวันที่4เลยแล้วกันหลังจากที่กักโรคเสร็จแล้วว่าน้องจะยังอยู่ไหมจะยังเป็นยังไงครับแล้วตัวเมียจะมีอาการเริ่มท้องหรือยังครับผมไปครบ14วันแล้วนะครับในการกักโรคน้องปลาแต่ว่าวันนี้ผมยังไม่ได้ให้อาหารครับมื้อเที่ยงของเขาเดี๋ยวเราจะมาให้ด้วยนี่ครับไรแดงแช่แข็งเหมือนเดิมครับมาลุยนี่ครับตอนนี้น้องปลาก็ยังอยู่ดีนะเดี๋ยวผมจะลงไปเลยครับไรแดงนี่ยังไงครับโอ้โหอย่างเยอะอ่ะเลยนะดูผมให้นี่ครับตัวผู้กินแล้วงึมงับงึมงับเลยตัวเมียก็กินครับนี่ตัวเมียมันชอบลงมาเอาอันล่างครับอันล่างมันเยอะเห็นเปล่าตัวผู้กินข้าวฟื้นฟ้าฟื้นฟ้าว่ายดีแข็งแรงครับก็ถือว่าโอเคนะแต่ว่ามันมีบางอย่างที่แปลกไปครับเพราะว่าตัวผู้เนี่ย2วันแรกเนี่ยครับมันไล่ตูดตัวเมียตลอดเลยเว้ยแต่หลังจากนั้นมันเลิกไล่เลยจนมาถึงตอนนี้ครับไม่ไล่เลยแล้วก็ตัวเมียเนี่ยครับข้อลุยผมแล้วเว้ย1ข้อคือตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าผมซื้อมาเนี่ยคิดว่ามันน่ะยังไม่โดนไล่มาเว้ยแต่ว่าอยู่ไปอยู่มาแล้วผมสังเกตว่าเฮ้ยมันเริ่มว่ายแปลกๆกับตัวเมียผมก็เลยจับไปแยกคลอดครับแล้วก็ลูกเขาเนี่ยออกมาน้อยเว้ยเพราะเป็นคอกแรกครับได้มาประมาณ5ตัวแต่ว่าลูกไม่แข็งแรงครับตายหมดเลยตอนแรกผมเอาลูกไว้ในตู้นี้เว้ยมาดูอีกวันนึงลูกมันตายหมดเลย5ตัวลูกไม่แข็งแรงครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอเก็บลูกจากข้อ2ครับว่าคอกแรกเนี่ยมันอาจจะเป็นอย่างงี้คือลูกน้อยแล้วก็อาจจะแบบไม่แข็งแรงก็สามารถเกิดขึ้นได้ครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอเก็บแล้วก็ตัวผู้เนี่ยที่แปลกๆที่ผมสังเกตเห็นนะประมาณอาทิตย์เนี้ยเว้ยคือเขาอ่ะชอบว่ายบนผิวน้ำแบบนี้เว้ยนี่ว่ายแบบเนี้ยปกติแล้วอ่ะปลาที่แบบสุขภาพดีมันจะว่ายทั่วทั้งตู้แต่ว่าตอนนี้มันชอบว่ายแต่ข้างบนไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะแต่ว่าก็ยังดูแข็งแรงดีนะครับกินข้าวดีแล้วก็ดูแล้วไม่ป่วยนะแต่ว่าเขาชอบว่ายแต่ข้างบนผมก็ไม่แน่ใจก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะเปลี่ยนนิสัยไงแต่ปกติแล้วปลาหันนกยูงอ่ะมันก็ชอบกินอาหารบนน้ำแหละแต่ว่าถ้าเกิดจะดีๆอ่ะคือมันต้องว่ายรอบตู้ไว้แต่นี้มันชอบว่ายข้างบนเนี่ยเห็นนะมันยังว่ายข้างบนอยู่เลยอาหารอยู่ข้างล่างหมดเลยนะแม่งลงมาข้างล่างสักทีจะบอกว่าออกซิเจนไม่พอก็ไม่ใช่ทุกคนดูเด่นนะออกซิเจนก็เยอะแรงเห็นไหมแรงมากออกซิเจนเนี่ยแต่มันชอบว่ายอยู่แถวบนผิวน้ำตัวนี้อาจจะเป็นที่นิสัยเขาแหละตัวนี้ผมว่าเพราะดูแล้วมันไม่ป่วยครับแต่ว่าเราก็ต้องมาลุ้นต่อว่าลูกข้อ2ข้อ3อ่ะจะเก็บได้ไหมเพราะว่าต้องดูก่อนว่าเชื้อเนี่ยที่ตัวเมียเนี่ยมันยังมีอยู่หรือเปล่าเพราะว่าปลาหันนกยูงมันจะเก็บเชื้อได้ประมาณ3ข้อแต่ก็ต้องดูว่าเชื้อมันจะอดลงไหมอะไรแบบนี้ครับนี่แต่ก็ถือว่าแข็งแรงนะโอเคเลยนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับสำหรับการซื้อปลาหันนกยูงเอาไปโนบูเทลตัวใหม่ของผมนะครับก็ได้มาราคาเกือบ1,000บาทหลักหลายร้อยดักหลักร้อยไปปลายแล้วกันประมาณนี้ผ่านมาได้4วันในการกักลูกแล้วก็ยังแข็งแรงดีครับได้ลูกไปแล้ว1ข้อแต่ว่าลูกไม่ค่อยแข็งแรงลูกออกมาแค่5ตัวเองครับตายหมดเลยไม่รอดสักตัวก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอลุ้นข้อที่2คือลูกเนี่ยเขาออกไปประมาณวันพฤหัสที่ผ่านมามั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะวันนี้วันอาทิตย์ที่ผมอัดก็ประมาณวันศุกร์เนี่ยผมกลับมาดูลูกก็ตายหมดแล้วแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยได้ลูกก็ถือว่าโอเคครับดีกว่าไม่ได้ลูกเดี๋ยวรอลุ้นข้อ2ข้อ3ว่าจะติดไหมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ครับถ้าเกิดใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามแล้วก็ติดตามผมในทุกช่องทางด้วย TikTok ไอ้ไก่คนดีคนเดิม Shopee แบวันนี่ช็อปมีของขายเพียบครับแล้วก็ YouTube แล้วก็เพจของผมไอ้ไก่คนดีคนเดิมเหมือนกันนะครับก็ในเพจหรือใน TikTok เนี่ยผมจะลงเป็นคลิปสั้นๆไม่เกิน1นาทีให้ทุกคนฟังเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาวิธีการต่างๆอะไรแบบนี้ผมก็จะลงไว้เยอะแยะเลยครับลงวันละ1คลิปก็ฝากไปกดติดตามกันด้วยครับแล้วก็คอมเมนต์เยอะๆหน่อยจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อครับก็ผมไปก่อนแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ